ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คืนแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมนักคืนพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 MHz สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุเมจิกเวฟสถานีวิทยุไวท์ฮาร์ตและสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะขออนุญาตนะคะหัวยุ่งๆนิดนึงค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวรูปผมก่อนนะคะวันนี้นำบุญมาฝากค่ะท่านญาติธรรมคือวันนี้พอดีว่าพอหลังจากเมื่อวานมีวันพระโครงการฟื้นฟูศีลอุโบสถสัญจรเมื่อวานกลับมาถึงตลาดก็ประมาณเกือบ6 โมงเย็นแล้วค่ะก็มาซื้ออาหารมาซื้อน้ำเตรียมส่วนน้องชายกับแม่เนี่ยก็เตรียมเนื้อทางนี้ก็ซื้อเตรียมน้ำเอาไว้ตอนนี้ที่บ้านก็มาอยู่ที่วัดกันหมดนะคะมาทำก๋วยเตี๋ยวถวายพระกันวันนี้เนี่ยเดินไปแล้วค่ะมีคนเดินไปแล้วญาติธรรมเดินไปแล้วพี่เพชรนะคะน่าจะเป็นพี่เพชรเดี๋ยวดูทีพี่เพชรค่ะพี่เพชรเดินมาแล้วออกจากกรรมฐานแล้วค่ะนะคะนี้เดินไปก็ทำเย็นตาโฟค่ะกับก๋วยเตี๋ยวต้มยำเพราะว่าจริงๆแล้วเย็นตาโฟเนี่ยปกติเราจะพาไปทานที่ร้านคราวนี้ก็เห็นว่าพระเนรเนี่ยไปที่ร้านกันนิมนต์ไปฉันที่ไรชอบเย็นตาโฟกันที่ไปกันเพราะอยากฉันเย็นตาโฟค่ะจริงๆเด็กเนรนะคะพระไม่ได้อยากว่าไม่เคยคุยเรื่องของกินปกติท่านจะไม่ค่อยอะไรเยอะก็เลยตัดสินใจว่าเอ๊ะเราในพรรษาเราน่าจะพาน้องชายเนี่ยกับแม่เนี่ยมาทำที่วัดเลยดีกว่านะคะเอาวันหยุดที่เขาสะดวกอะค่ะวันหยุดของที่ร้านคือวันพฤหัสเขาจะได้ทำกันสะดวกหน่อยวันนี้ก็เลยเป็นเจ้าภาพตั้งช่วงเช้าพระหมดวัดนะคะแล้วก็อาจารย์ดุสิตเหรอคะขอบคุณมากค่ะอาจารย์อนุโมทนาบุญร่วมกันค่ะถือว่าประสบความสำเร็จมากขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมนะคะคิดว่าน่าจะมีฟังอยู่ตอนนี้ทางทองหลางวัดทองหลางเมื่อวานก็มาปฏิบัติธรรมร่วมกันเกินคาดค่ะครั้งแรกคิดว่าเราไปประมาณ10กว่าทางทองหลางมี 3-4 คนก็20เอาหนังสือสวดมนต์ไป30เล่มปรากฏว่าไม่พอค่ะญาติธรรมสวัสดีค่ะคุณหมอเจี๊ยบนะคะปรากฏว่าไม่พอค่ะนะคะไม่พอน่าจะ50คนได้ร่วมปฏิบัติถือว่าเป็นโครงการที่ได้ผลทำให้มีกำลังใจอ่ะก็เลยยังพูดถึงเรื่องของหน่วยกันว่าเราเนี่ยไปออกหน่วยเนี่ยเราไปช่วยส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะไปช่วยในกลุ่มของชาวกะเหรี่ยงชนกลุ่มน้อยในโลกนะคะเขาก็เยอะอยู่นะจริงๆแล้วแต่ว่ามันไม่เยอะในโลกอ่ะเป็นชนกลุ่มนึงที่รวมตัวกันแน่นหนาทำยังไงให้ผู้ที่รักษาศีลเนี่ยนะคะผู้ที่รักษาศาสินเนี่ยจะมีความรู้สึกอบอุ่นกันเหมือนชนกะเหรี่ยงที่เขาอยู่กันคนละพื้นที่เนี่ยแต่เขาก็ไปมาหาสู่กันเขาก็รักกันถึงเราเนี่ยจะมีคนจำนวนไม่มากวัดนี้มี3คนวัดนี้มี4คนแต่ในอย่างน้อยๆเนี่ยเริ่มต้นจากตำบลก่อนแล้วก็เริ่มต้นจากอำเภอเนี่ยเราควรที่จะรู้จักกันไปมาหาสู่กันช่วยกันฟื้นฟูถามว่ามันเป็นเรื่องของศาสนามันไม่ใช่เรื่องของญาติโยมบางคนก็คิดอย่างนั้นแต่ความจริงแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยเมื่อครั้งที่พระองค์ยังทรงพระชนอยู่เนี่ยถ้าใครพอจะจำเนื้อหาได้เนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยตัดกับมารมารคืออะไรมันคือผู้ที่กั้นความสุขความเจริญมารหน้าที่ของมารเขามีหน้าที่ของเขานะคะเป็นหน้าที่ของมารเหมือนกับนึกถึงอยู่เรื่องนึงนานมาแล้วอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วก็ทำให้เราเข้าใจเลยค่ะท่านญาติธรรมอนุโมทนาบุญค่ะพุนดาเลศก็กลุ่มกันเอาไว้ค่ะโดยเฉพาะคนถือศีลด้วยกันอย่าไปแข่งกันหมายถึงว่าแข่งคนละวัดกันอย่างนี้ค่ะให้รักกันทุกวัดต้องรักกันปกติเนี่ยอุปนิสัยของคนที่ยังมีควบคุมกิเลสเจ้าของไม่ได้หรือคำว่าควบคุมในที่นี้คืออะไร
ควบคุมในที่นี้เนี่ยคือสติเราไม่ใช่บังคับไม่ให้กิเลสเกิดธรรมชาติของปุถุชนเนี่ยมันมีกิเลสอยู่แล้วแต่ทำยังไงให้กิเลสเนี่ยมันไม่เกินเลยคำว่ากิเลสไม่เกินเลยเนี่ยก็คือศีลนั่นเองเจตนาในการงดเว้นควบคุมกิเลสตัวเองให้อยู่ในขอบเขตมีได้ไม่มีใครว่าอะไรแต่คุณต้องมีกิเลสอยู่ที่อยู่ในขอบเขตมีความอยากได้มีความรักได้มีความโกรธได้มีทุกอย่างได้เหมือนกับคนอื่นแต่คุณจะต้องไม่ล่วงเกินคนอื่นอันนี้แหละเขาเรียกพูดถือศีลบางคนว่าโอ้ฉันยังละกิเลสไม่ได้บางคนบอกไม่ยอมไปวัดค่ะละกิเลสไม่ได้บอกไม่ต้องละกิเลสมาดูมาคุยกันว่าถือศีลคืออะไรถือศีลเนี่ยไม่ได้แปลว่าคุณห้ามมีกิเลสถึงจะเข้าวัดนะคนที่คิดอย่างนี้เนี่ยเข้าใจผิดนะถือศีลคือคุณนั่นแหละมีกิเลสอยู่แล้วคุณมาเรียนรู้ว่าทำยังไงให้ศีลของคุณเนี่ยมันควบคุมกิเลสที่อยู่ในใจเนี่ยไม่ให้มันไปล่วงเกินคนอื่นอันนี้ต่างหากมีเรื่องอยู่เรื่องหนึ่งจะเล่าให้ฟังค่ะแหมว่าไปแล้วความจริงวันนี้เนี่ยต้องบอกไว้เลยว่าเอาเรื่องเฉพาะหน้ากันเลยทีเดียวเชียวเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อวานทั้งวันเลยค่ะญาติธรรมเล่ารายละเอียดของบุญให้ฟังปกติเนี่ยหลายคนก็จะฟังก็ไม่อยากฟังทำไมต้องมาเล่าด้วยเรื่องของตัวเองหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือแม้กระทั่งแบบเวลาไม่มีอะไรเงี้ยทำไมต้องบอกเชื่อหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อก่อนไม่พูดกับใครเลยเวลาไม่มีก็ไม่พูดไม่บอกทำไปทำไปทีนี้พอเราไม่พูดเนี่ยคนที่เขาปฏิสัมพันธ์กับเราติดต่อกับเราเชื่อมโยงกับเราเนี่ยเขาไม่รู้ว่าเราหายไปไหนเขาไม่รู้เราทำอะไรเขาไม่รู้ว่าเราว่างหรือเราไม่ว่างค่ะบางคนก็คนสนิทสนมกันที่รักกันเนี่ยก็น้อยใจเฮ้ยธรรมวรีแหมมาเจอกันเหมือนจะรักกันเลยแต่พอไม่อยู่ด้วยกันหายไปเลยหายหัวไปเลย ก็เลยต้องได้พูดอยู่แล้วก็โพสต์เฟซบุ๊กอยู่ว่าเวลาตอนนี้ไม่ว่างนะไม่ว่างนะไม่ว่างนะคนที่รักกันจะได้เข้าใจกันคนที่ทำงานร่วมกันก็จะได้เข้าใจกันอย่างนั้นรู้กันแล้วมันจะเข้าใจกันว่าเออตอนนี้มันไม่ว่างจริงๆอย่างเมื่อวานนะคะยกตัวอย่างเมื่อวานเนี่ยเชื่อหรือเปล่าเพราะว่าแทบจะไม่มีเวลาว่างเลยเมื่อวานวันนะคะตอนเช้านะคะตอนเช้าตีห้าครึ่งเดินทางออกจากวัดภูจวงไปที่วัดทองหลางพอไปถึงปุ๊บขนของเงินขึ้นรถเสร็จปุ๊บเราเอาไปหมดทั้งหนังสือสวดมนต์คือถามว่าวัดเขามีไหมเขามีทุกอย่างอะค่ะแต่ว่าเราเนี่ยเพื่อความสะดวกที่สุดไม่ต้องไปวิ่งหาอะไรทั้งสิ้นเราก็เตรียมความพร้อมจากวัดภูจวงไปเลยมีหนังสือสวดมนต์มีเครื่องเสียงวัดใหญ่นะคะวัดทองหลางเนี่ยแต่เราก็เอาเครื่องเสียงไปเอาเครื่องเสียงไปด้วยทีนี้พอเราเอาเครื่องเสียงไปเนี่ยก็ต้องขนของขนอะไรไปพอไปถึงวัดทองหลางเนี่ยตัวเองก็พอดีว่าแบตเตอรี่ของถ่านนะคะของไมค์หมดก็วิ่งออกมาซื้อกลับเข้ามาอีกทีนึงเป็นตากล้องถ่ายรูปที่ท่านเห็นรูปอะค่ะโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวเนี่ยค่ะทำทุกอย่างงานสร้างบารมีทุกอย่างผ่านโทรศัพท์มือถือแม้กระทั่งเวลานี้ก็ใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายรูปถ่ายรูปเสร็จปุ๊บสักพักหนึ่งพอทำวัดเสร็จตอนเช้าญาติโยมทางทองหลางแล้วก็เขาก็ไปทำบุญกันหูต้องบอกว่าชื่นใจมากเลยค่ะท่านญาติธรรมมากันเยอะมากวัดศาลาใหญ่ๆเนี่ยเต็มศาลาเลยนะคะเดี๋ยวจะดูถ่ายบรรยากาศให้ดูน่ารักค่ะแต่เพียงแค่ว่าไม่ได้จำศีลเฉยๆเพราะน่าจะไม่เข้าใจว่าทำจำศีลแล้วมันจะได้อะไรมากกว่านั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาทำบุญกันเยอะมากหลังจากนั้นมาท่านนายอำเภอคุณนายในอำเภอท่านก็มาแล้วก็สจ.อบต.อะไรก็มากันเพื่อที่จะมาสารเสวนาพูดคุยกันเพื่อให้เกิดความเข้าใจกันเพื่อจะได้พัฒนาตรงกันแล้วก็ร่วมกันในกลุ่มของทั้งบ้านวัดนะคะแล้วก็ฝ่ายปกครองต่างๆก็คุยกันนะคะใช่ค่ะอาจารย์ทีนี้เนี่ยต้องติดตามสัก5วันพี่ต๋อมสลบไปเลยพี่หมอพรว่าไม่สลบไม่สลบก็สลบสลบทุกคนเมื่อวานไงพอเมื่อวานเนี่ยก็ล่วงหน้านิดวันนึงเนี่ยก็คือไปซื้อโต๊ะค่ะญาติโยมก็รวมเงินกันซื้อโต๊ะนะซื้อโต๊ะที่จะมาใช้วันนี้ก็เลยได้ฉลองโต๊ะใหม่ที่จะให้ชนถือศีลทานข้าวคนเยอะขึ้นนะคะทีนี้ก็ปรากฏว่าไปพอมาถึงปุ๊บก็เป็น
เป็นตากล้องช่างเทคนิคค่ะเอาโทรศัพท์มือถือพระอาจารย์เนี่ยไลฟ์สดโดยผ่านรายการธรรมวารีซึ่งหลายท่านได้ฟังอยู่แล้วก็ชอบอยู่ที่พูดกันถึงวันนี้ก็มีท่านในอำเภอมีท่านเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอซึ่งจะมีการพูดคุยกันพบปะพูดคุยกันอ๋อสวัสดีค่ะคุณชุติมานี่ค่ะอนุโมทนาบุญค่ะไปซื้อโต๊ะแล้วก็เลยมาแวะหาคุณชุติมาที่หนองฉางฝากลำไยมาเยอะเลยก็เลยไปทำบุญที่วัดทองหลางเพราะว่าเราไปอุโบสถศีลสัญจรเราก็เอาไปด้วยอนุโมทนาบุญค่ะนะคะเจอญาติธรรมกันที่หนองฉางนะคะทีนี้เนี่ยพอไลฟ์สดเสร็จก็ใช้เวลามาชั่วโมงกว่าพอไลฟ์สดเสร็จปุ๊บเนี่ยได้ทานข้าวก่อนไม่ได้พักก็ได้พักอยู่นะคือไม่ได้ทำงานแต่ก็ต้องเคลื่อนไหวอยู่พอทานข้าวเสร็จปุ๊บก็เลยคุยกับพระอาจารย์ว่าเอาไงต่อดีคะเพราะว่าสารเวลาออกไปเนี่ยมันเลยเวลาแต่เวลาก็ได้อยู่นะ10:30ถึง11:30ก็ได้อยู่อีกชั่วโมงนึงก็เลยตัดสินใจรวมตัวค่ะรวมพลคนวัดเวลามีน้อยใช้สอยต้องคุ้มค่าค่ะก็เลยรวมตัวกันปฏิบัติธรรมรอบเช้าบรรยายธรรมเดินจงกรมนั่งสมาธิภายในชั่วโมงเดียวนะคะทำทุกอย่างเลยเวลาไปนิดนึงเพราะว่าเวลามันน้อยเกินไปค่ะก็เลยต้องเลยเวลาพอปฏิบัติธรรมช่วงเช้าเสร็จปุ๊บก็พักค่ะว่าจะว่าแล้วไม่พักก็พักแต่ชั่วโมงที่พักอยู่เนี่ยตัวเองเนี่ยพอดีว่าไปคุยกับแม่ค้าไว้โพสต์รูปด้วยส่งรูปแล้วก็ติดต่อกับคนที่ช่วงที่เราไม่ว่างอะค่ะติดต่อทางออนไลน์คุยกับแม่ค้าอยู่ท่านนึงท่านบอกว่าท่านก็ไม่มีใครช่วยอะไรเท่าไหร่อะไรเงี้ยขายของก็ไม่มีป้ายขายของอะค่ะเป็นรถสาเล้งอะค่ะก็เลยรับปากเอาไว้ว่าจะทำป้ายให้ทำป้ายขายของชุดละ20 บาท คือใครๆอาจจะเห็นว่ามันไม่เห็นได้อะไรขึ้นมาหรือไปยุ่งเรื่องชาวบ้านเกินไปเนี่ยแต่ตัวเองมองว่าบุญมันเป็นเรื่องของจิตใจอะค่ะจิตใจของเราดีดิเขาได้รับสิ่งที่เราช่วยเหลือมันน่าจะโอเคละทีนี้คำวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยมันเป็นความคิดของคนอื่นค่ะมันไม่ได้มีผลกับบุญเราเลยแต่บางทีเนี่ยถ้าเขาอนุโมทนาบุญเขาก็ได้บุญแต่ถ้าเกิดเขามองในแง่ร้ายมันก็เป็นจิตของเขามันเป็นการสะสมของเขามันไม่ได้เกี่ยวกับเราก็เลยสัญญากับทางแม่ค้าพี่เพ็ญนะว่าจะทำป้ายให้เพราะว่าแกไม่มีคนเป็นธุระตรงนี้ให้ไม่มีคนช่วยไม่มีอะไรอะไรเงี้ยก็เลยบอกอ่ะงั้นเดี๋ยวทำป้ายให้แต่ก็หลายวันแล้วนะคะแกก็ถามแล้วว่าอาจารย์ได้ยังถามมาก็ช่วงนั้นก็ส่งต้นฉบับอะไรต่างๆแล้วก็วัตถุประสงค์สิ่งที่ต้องการสเปคอะค่ะของงานส่งไปให้ทางร้านแล้วพอหลังจากนั้นมาบ่ายโมงก็พาเดินจงกรมนั่งสมาธิบรรยาย1 ชั่วโมงเดินจงกรมนั่งสมาธิอีก2 ชั่วโมงนะคะนั่งสมาธิ2 ชั่วโมงปุ๊บก็พักครึ่งชั่วโมงค่ะพักเดินเข้าห้องน้ำห้องท่าอะไรเงี้ยแล้วก็ประมาณ4:30ถึง5:30เนี่ยพระอาจารย์มหาลพันธ์ก็จะพาเดินพาทำวัดเย็นแล้วก็แยกย้ายครึ่งชั่วโมงนั้นน่ะก็ตรวจงานที่ทางร้านเนี่ยส่งมาค่ะทางร้านอาร์ตส่งมาเรื่องแบบของร้านข้าวเกี๊ยวปากหม้อกับเต้าหู้ทอดชุดละ20 บาทก็ตรวจงานแล้วก็อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ดูภาพอะไรเงี้ยถ่ายภาพด้วยอันนี้คืองานทั้งวันนะคะพอทำวัดจากวัดทองหลางเสร็จปุ๊บเนี่ยขับรถผ่านตลาดบ้านไร่แวะตลาดบ้านไร่ซื้ออุปกรณ์ก๋วยเตี๋ยวนิดนึงแล้วก็กลับมาพอจอดรถปุ๊บเนี่ยให้พี่หมออมพรเนี่ยขับต่อขึ้นมาบนโรงครัวค่ะตัวเองมาสอบอารมณ์ต่อพอสอบอารมณ์เสร็จปุ๊บก็ตั้งกล้องต่อค่ะไลฟ์สดให้พระอาจารย์บรรยายนี่คือกิจวัตรทั้งวันเมื่อวานที่เล่าให้ฟังถามว่าทำไมต้องเล่าด้วยล่ะก็จะบอกว่าหลายคนบอกว่าตัวเองไม่มีเวลาไม่ไหวอะไรอย่างค่ะมันอยู่ที่ว่าเราเนี่ยรักในสิ่งที่เราทำหรือเปล่าและอย่างหนึ่งคนที่ติดต่อกันเนี่ยอย่างเช่นคนที่สนิทสนมกันหลายๆคนเนี่ยก็จะได้ทราบด้วยว่าเราทำอะไรอยู่มันจะไม่คิดไปในทางไม่ดีเอ้ยคนนี้มันใช้ไม่ได้มันนู่นนี่นั่นหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยบางทีเนี่ยมันก็เป็นปรามาสไปโดยที่เราเนี่ยคิดเอาเองมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะคะเพราะว่าเวลาเนี่ยต้องบอกเลยแม้กระทั่งกินข้าวกินน้ำบางทีเนี่ยมันยังไม่มีเดี๋ยวจะนอนเลยนะคะไม่มีแต่ถามว่าเรียกร้องความสนใจว่าไม่ได้กินไม่ได้นอนไม่เป็นสิ่งที่เรียกร้องหรือ
ส่วนหนึ่งที่พอจะเรียกร้องอยู่ที่มองเห็นได้ของตัวเองก็คือความเข้าใจคนที่สร้างบารมีร่วมกันเข้าใจกันพร้อมที่จะเดินต่อไปด้วยกันอย่างเข้าใจกันพอละส่วนอื่นไกลๆไม่เข้าใจกันเนี่ยคงต้องปล่อยไปนะก็ปล่อยไปทีนี้พูดถึงเรื่องของถือศีลนะคะถือศีลอุโบสถเนี่ยฟื้นฟูเนี่ยต้องบอกว่าได้ผลการเจอกันเนี่ยที่จะเล่าให้ฟังเนี่ยมันเป็นหน้าที่อ่ะหลวงพ่อโชดกหลวงพ่อโชดกหลายคนรู้จักไหมคะท่านเป็นเขาเรียกว่าบุรพาจารย์เป็นอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาธุระของวัดมหาธาตุซึ่งอดีตเนี่ยจากที่สมัยก่อนต้นตำรับที่เป็นยุบหนอพองหนอเนี่ยค่ะเกิดขึ้นมาเนี่ยประวัติความเป็นมาคือว่าประวัติความเป็นมาก็คือว่าหลวงพ่อโชดกเนี่ยในอดีตเนี่ยท่านอยู่ที่วัดมหาธาตุเป็นพระประเรียนธรรม9ประโยคแล้วก็สมัยยุคจอมพลถนอมปอไม่แน่ใจอยู่ดีก็สับสนเฉยเลยนะจอมพลปอพิบูลสงครามหรือถนอมกิติขจรไม่แน่ใจนะคะจอมพลปออยู่ดีก็ลืมเดี๋ยวพูดดีมาเฉลยค่ะนะคะท่านก็ถูกส่งไปที่ประเทศพม่าเพราะว่าตอนนั้นวิปัสสนาของประเทศไทยเนี่ยดูแล้วว่าเบาไปนิดนึงอะไรเงี้ยเขาก็เลยประเภทมาเนี่ยกำลังดังเรื่องนี้ก็เลยส่งพระเนี่ยธรรมทูตคือหลวงพ่อโชดกเนี่ยไปที่ประเทศพม่าแล้วอยู่ในสำนักของมหาศรีสยาดอที่ท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์ไปปฏิบัติอะค่ะพี่เลี้ยงพระธรรมทูตเนี่ยไปในนามของรัฐบาลเนี่ยมันต้องมีการดูแลเป็นอย่างดีค่ะท่านไม่ได้ไปแบบโนเนมไม่มีใครรู้จักไปเข้ากรรมฐานธรรมดาไม่ใช่นะคะไปในนามตัวแทนประเทศไทยไปในนามตัวแทนประเทศไทยเพื่อที่จะไปเอากรรมฐานกลับมาสอนดังนั้นเนี่ยก็ต้องมีการดูแลอย่างดีพระพี่เลี้ยงที่ดูแลเป็นอย่างดีเนี่ยชื่อท่านพัทธันตะอัสสภะเนี่ยค่ะซึ่งที่เรารู้จักกันปัจจุบันเนี่ยคือหลวงพ่อพัทธันตะอัสสภะมหาเถระซึ่งท่านก็อยู่ที่วัดมหาธาตุตอนหลังหลวงพ่อโชดกเนี่ยเป็นลูกศิษย์หรือมีหลวงพ่อพัทธันตะเนี่ยเป็นพี่เลี้ยงสอนนะคะสอนหลังจากนั้นมาเนี่ยหลวงพ่อพัทธันตะก็มาอยู่ที่วัดมหาธาตุนะคะกับหลวงพ่อโชดกหลังจากนั้นก็มีลูกศิษย์ลูกหาเกิดขึ้นก็เลยไปอยู่ที่สำนักปฏิบัติธรรมวิเวกอาสมที่ชลบุรีแล้วก็มีการขยับขยายรายละเอียดไม่พูดกันนะคะมีการขยับขยายไปที่วัดซึ่งตอนนั้นเนี่ยไปอยู่ที่บ้านบึงเขาเรียกว่าสำนักสุมิตรปาณีพอเป็นสำนักสุวิทย์ปารีตอนนั้นตัวเองไปอยู่ที่สำนักนั้นสมัยที่ตัวเองปฏิบัติที่พัทธันตะเนี่ยปฏิบัติที่สมิตรปารีนะเป็นยุคปัตสมิตรปารีไม่ได้ยุคของวิเวกอาสมนะคะวิเวกอาสมเนี่ยได้ยินชื่ออยู่ตัวเองตอนที่ไปปฏิบัติที่พัทธันตะเนี่ยก็คือปฏิบัติช่วงถ่ายเปลี่ยนพอดีเลยช่วงที่หลวงพ่อเนี่ยย้ายออกมาจากวิเวกอาสมช่วงนั้นตัวเองก็เลยไปที่พัทธันตะตอนนั้นเป็นสำนักสมิตรปารีค่ะยังไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยเป็นโรงงานเก่าแล้วเขาก็ยกมาทำเป็นสำนักในส่วนพื้นที่ที่ซื้อเพิ่มเนี่ยก็ยังไม่มีอะไรเป็นสวนมะพร้าวเป็นอะไรไปอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นก็ไปที่นั่นการนมัสการเจ้าค่ะไว้ที่นั่นนี่คือที่มาที่ไปของหลวงพ่อพัทธันตะอัสสภะเถระกับหลวงพ่อโชดกที่มีความสัมพันธ์กันที่นี่มาเล่าก็มีอยู่เรื่องนึงอ่านในหนังสือนะคะเพราะตัวเองพูดอ่านหนังสือเยอะพอสมควรเมื่อก่อนนะหลวงพ่อเนี่ยในวัดท่านก็มาอยู่ประจำอยู่ที่คณะ5วัดมหาธาตุคณะ5ก็มีโยมอยู่คนหนึ่งเนี่ยรองเท้าหายก็โวยวายเลยค่ะว่าเนี่ยรองเท้าหายเป็นวัดปฏิบัติได้ยังไงอะไรคนก็จะเป็นอย่างนั้นเป็นวัดปฏิบัติไม่น่าที่จะมีรองเท้าหายเป็นอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นอะไรเงี้ยบ่นไปหลวงพ่อก็เลยบอกว่าเราเนี่ยมีหน้าที่ที่จะต้องระวังของเราส่วนโจรเนี่ยเขาก็มีหน้าที่ที่จะจ้องที่จะขโมยเมื่อใดก็แล้วแต่ที่เราเนี่ยเผลอมันก็เป็นโอกาสที่โจรเนี่ยจะขโมย
ดังนั้นเนี่ยทุกคนเนี่ยมันมีหน้าที่ในตัวเองทั้งฝ่ายดีแล้วก็ฝ่ายชั่วเขาขโมยสำเร็จก็แสดงว่าเขาทำหน้าที่ของเขาได้ดีในฝ่ายชั่วคนดีถ้าระวังไม่ดีก็แสดงว่าเราเองนั่นแหละที่ทำหน้าที่ฝ่ายดีเนี่ยไม่ดีฟังแล้วงงไหมคะไม่งงนะเข้าใจใช่ไหมคะของที่มันหายเนี่ยก็เพราะว่าเราเองต่างหากที่ทำหน้าที่ไม่ดีเราอย่าไปโทษคนอื่นแต่สมมุติว่าเราทำหน้าที่ดีที่สุดแล้วแล้วมันถูกขโมยนั่นหมายถึงว่าเราเองมีกรรมเรื่องนี้แน่ๆถ้าเราลองคิดดูคิดถึงอนาคตนิดๆเอาใกล้ๆคิดดูนะสมมุติว่าของเราหายแล้วเราก็โวยวายโวยวายโวยวายเฮ้ยทำไมใครเอาไปลองคิดดูนะมันไม่ดีมันอย่างเงินมันอย่างงี้ด่าไปถึงวัดอีกเจ้าวาดดูแลวัดยังไงทำไมวัดมันถึงเป็นอย่างงี้อย่างงี้อย่างงี้สมมุติทีนี้เรามาประเมินกันว่าเมื่อของหายแล้วเนี่ย1เราสูญเสียของแน่นอนละไม่เจอแน่นอนมันหายไปแล้ว2ถ้าเราไม่มีสติในขณะที่เราสูญเสียถ้าเราไม่เป็นคนล่วงเกินไม่เป็นคนละลาบละล้วงมันก็ยังแค่เสียที่ใจใจที่มันดีๆเป็นกุศลอยู่เนี่ยมันอาจจะสูญเสียแต่มันก็แค่เสียที่ใจเรามันก็ยังเสมอตัวคือคำว่าเสมอตัวคือไม่ไปสร้างเวรสร้างกรรมกับคนอื่นแต่เราก็มีอกุศลเกิดขึ้นที่ใจนั่นแหละเราสูญเสียความสุขแต่มันเป็นความสุขที่เรายินดีจะสูญเสียไม่เป็นไรไม่ว่ากันแต่ถ้าคุณขาดสติถ้าคุณขาดสตินะคะถ้าคุณขาดสติเนี่ยคุณอาจจะล่วงเกินคนอื่นอย่างเช่นรองเท้าคุณหายโหยวัดนี้เจ้าวาดดูแลวัดยังไงอย่างเงี้ยเริ่มพลาดแล้วนะคะมีบุคคลเข้ามาเกี่ยวข้องกับเราเราอาจจะบอกพูดไม่ได้คิดคุณไม่ได้คิดแต่วาจาคุณมันล่วงเกินไปเรียบร้อยแล้วคุณสร้างกรรมโดยขาดสติไปเรียบร้อยแล้วค่ะนี่คือความขาดทุนของคนที่ไม่มีสตินะคะสาธุค่ะพี่ตู่สบายดีนะคะคิดถึงค่ะคิดถึงมีโอกาสจะได้โทรไปหาพี่ตู่อยู่นะคะสายสัมพันธ์แห่งบุญตอบแทนคุณพระอาจารย์นี่อยากไปมากเลยอยากจะฟื้นฟูเหมือนกันตอนนี้ทำโครงการฟื้นฟูกับท่านพระอาจารย์มหาฟื้นฟูศีลอุโบสถค่ะลึกๆอยู่ก็แอบอยากจะฟื้นฟูสายสัมพันธ์แห่งบุญของเราอีกครั้งหนึ่งนะคะคิดถึงพี่น้องจิตอาสาพี่น้องดงยางของเรานะคะเพราะว่าก็ไม่ได้เจอกันนานเลยนะคะเพราะว่าพระอาจารย์ทุดงเดี๋ยวนี้เนี่ยช่วงเดือนธันวาเนี่ยงานวิปัสสนาสัญจรเนี่ยแน่นมากเลยค่ะพี่ตู่ไม่รู้จะทำยังไงอยากจะไปมากทุกทีก็ตามข่าวแล้วนะคะเพราะว่า3-4คอร์สติดกันสมัยก่อนเนี่ยมีคอร์สเดียวค่ะ 1-7 ที่ไร่ตะวันรุ่งแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยมี 3-4 คอร์สเลยค่ะติดกันหมดเลยทั้งช่วงทุดงเลยค่ะนั่นคือเราต้องดูจังหวะใหม่ของเรานะคะดูจังหวะใหม่ยังไงๆเราต้องได้เจอกันค่ะพี่น้องดวงยางของเราไม่ลืมค่ะไม่เคยลืมเลยนะคะที่จะไปคิดถึงเสมอค่ะนะคะทีนี้พูดต่อพี่ตู่ตอบมาเมื่อกี้ว่าทำความดีบกพร่องหลวงพ่อโชดกก็เลยตอบแบบนั้นแต่ไอ้คนที่ถูกตอบแบบนั้นไม่เข้าใจนึกว่าพระท่านเนี่ยกวนทุกอย่างบนโลกใบนี้มันเป็นอย่างนั้นอย่างเช่นคนด่าเราแล้วเราไปโกรธเขาทำหน้าที่ของเขาสำเร็จสมความปรารถนาแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยเราเองต่างหากที่เราบกพร่องในหน้าที่ของเราเรามีหน้าที่เฝ้าดูจิตของเราให้มันไม่มีกิเลสแต่เรากลับปล่อยให้กิเลสของเราเนี่ยมันแสดงตัวออกมาเปิดเผยให้คนเขาเห็นความโกรธของเราแสดงว่าเราไม่มีสติอย่างเมื่อวานสอบอารมณ์โยคีค่ะมันเป็นอะไรที่
เวลาผ่านไป15-16 ปีเนี่ยมันก็ยังเหมือนกับเดิมๆที่เราเจอบุคคลที่มาก็คือว่าส่วนใหญ่เนี่ยพอเป็นโยคีใหม่เนี่ยสำหรับโยคีใหม่นะคะโยคีใหม่ที่มาเนี่ยทุกคนเคยที่จะตั้งเป้ากับชีวิตเอาไว้แล้วเป้าหมายส่วนใหญ่เนี่ยมันจะไม่ค่อยยาวเท่าไหร่แล้วมันต้องสำเร็จแต่เราลืมไปว่าความทุกข์ของเราในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราทุกข์มันเพราะอะไรเพราะว่าไอ้ความที่เราไปตั้งเป้านี่แหละแล้วเราเนี่ยไม่ยอมภูมิใจในระหว่างทางของการเดินชีวิตของเราเรามัวแต่เอาความหวังเรามัวแต่เอาความสุขเรามัวแต่เอาความสำเร็จเนี่ย เป็นที่ตั้งของความสุขสมมุติว่ามีเด็กอยู่คนหนึ่งเรียนหนังสืออธิบายให้ฟังมีเด็กอยู่คนหนึ่งเรียนหนังสือเขาตั้งเป้าไว้ว่าเขาจะต้องเรียนจบแพทย์สมมติเขาตั้งเป้าไว้ว่าเขาจะต้องเรียนจบแพทย์เขาก็ต้องวางเส้นของเขาไว้เขาต้องรู้แล้วว่าแพทย์ต้องเรียนเก่งอะไรตอนเรียนหนังสือเขาก็ต้องตั้งใจเพราะเขารู้ว่าเขาอยากจะเป็นแพทย์แต่เส้นทางในการเรียนแพทย์เนี่ยมันจะต้องเรียนหนังสือชั้นนี้มันต้องสอบได้มันต้องมีความเข้าใจเรื่องนี้ให้ลึกๆหนึ่งวิทยาศาสตร์หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเคมีต่างๆจนเรียนมัธยมจนต้องสอบเข้าได้ในมหาวิทยาลัยที่เป็นสถาบันศึกษาที่เกี่ยวกับการสอนแพทย์ถ้าไม่ได้เข้าสถาบันเกี่ยวกับการสอนแพทย์มันก็ไม่ได้เป็นแพทย์แต่ในระหว่างทางเนี่ยเอาแค่ประถมศึกษาประถมศึกษาเนี่ยเอาแค่ว่าเราเรียนวันนี้เราเข้าใจโอ้ยดีจังเลยโอ้เป็นอย่างนี้นี่เองเราเรียนเทอมนี้เราสอบได้เท่านี้โอ้ยดีจังเลยดีใจที่สอบได้เกรดเท่านี้มันใกล้แล้วนะดูแล้วเนี่ยการที่เราจะไปเป็นแพทย์ได้เราจะไปเป็นนักวิทยาศาสตร์ได้เนี่ยเราต้องเก่งวิทย์คณิตอะไรเงี้ยเราต้องมีการคำนวณตัวเลขด้วยอะไรด้วยมันต้องได้นะตรงเนี้ยมันต้องเก่งแต่จริงๆศิลปะก็ด้วยนะคะจริงถ้าแพทย์มีศิลปะเนี่ยก็จะทำให้งานมันปราณีตอะนะแต่ถ้าเกิดขาดศิลปะมันก็จะเป็นออกแนวๆอีกแนวนึงอย่างเงี้ยทีนี้ปรากฏว่าถ้าสมมุติว่าเด็กคนนึงมีนิสัยที่จะดีใจว่าเอ้ยตอนนี้เราถึงตรงนี้แล้วเฮ้จบป.1แล้วเฮ้จบป.2แล้วเฮ้จบป.3แล้วเฮ้จบป.4แล้วเนี่ยกว่าที่มันจะจบป .6 จบม .1 เฮ่ม .1 เฮ่ม .2 เฮ่ม .3 กว่าจะถึงจบแพทย์เนี่ยมันต้องหลายเฮ่แล้วนะคะมันมีความสุขเยอะมากสมมุติว่าไม่จบนะสมมุติว่าไม่จบมันก็ยังหลายเฮ่มาแล้วอะนะคะอ๋อสวัสดีค่ะคุณอ้อยบุญรักษาค่ะหายเร็วเป็นอะไรก็หายเร็วๆนะบุญรักษานะคะมันไหลเฮ่แล้วแต่กับอีกคนนึงที่ต้องการจะเรียนแพทย์โอ้ยเพิ่งอยู่ป.1เองเมื่อไหร่เราจะจบที่เรียนต้องตั้งใจเรียนต้องตั้งใจเรียนเราจะได้จบป.2โอ้ยเหลืออีกต้องหลายปีกว่าจะจบป.6โอ้ยเหลืออีก4ปีแล้วตอนนี้อยู่ป.2โอ้เหลืออีก3ปีแล้วตอนนี้อยู่ป.3โอ้เมื่อไหร่จะจบทีเฮ่หน่อยนึงตอนจบป .6 จะได้ต่อมัธยมมาทีนึงพอจบมัธยมโอ้ยเหลืออีกต้อง5ปีกว่าจะจบมัธยมโอ้ยความคิดมันไม่เหมือนกันเลยความสุขมันก็ไม่เหมือนกันเลยคุณกำลังวางใจไม่เป็นถ้าวางใจเป็นเนี่ยมันจะสามารถมีความสุขได้มันจะสามารถมีความสุขได้เลยนะคะเป็นแบบนั้นแต่ปรากฏว่าเราเนี่ยวางใจไม่เป็นกันชีวิตเนี่ยมันก็เลยหาความสุขไม่ได้นักปฏิบัติหลายคนเนี่ยคุ้นเคยกับการนมัสการเจ้าค่ะท่านอาจารย์วิจิต
ยังเลยค่ะพระอาจารย์จบหรือยังคะพระอาจารย์ด็อกเตอร์หนูยังไม่จบเลยค่ะตอนนี้เนี่ยจริงที่พูดถึงเรื่องของงานเนี่ยไม่รู้เอาเวลาตรงไหนแต่ว่าต้องจบค่ะบอกตัวเองไงก็ต้องจบนะคะรับปากกับทางมหาลัยไว้แล้วไงก็ต้องจบแหมพระอาจารย์ถามแล้วตอนนี้จบหรือยังยังไม่ได้เฮเลยค่ะแต่เฮมาถึงโทแล้วนะคือหนูมีชีวิตที่แบบเฮเฮจบปริญญาตรีแล้วนะเฮจบโทแล้วเลยตียังไม่ได้เฮจบปริญญาเอกนะคะก็ตอนนี้แต่ถามว่าเมื่อก่อนเนี่ยตัวเองก็ทุกข์มากนะคะตั้งแต่คอร์สตั้งแต่3เดือนพรรษาที่แล้วเริ่มกดดันนิดนึงว่าเอ้ยทำไมป่านนี้เนี่ยเรายังเรียนไม่ยอมจบสักทีนึงอะไรเงี้ยเวลาก็ใกล้หมดแล้วบอกกับตัวเองแต่พอมาเทียบกับสิ่งที่ทำอยู่นะคะเทียบกับสิ่งที่ทำเนี่ยคือเราดูว่าเราเรียนเราไม่ได้ทำงานวิจัยก็จริงแต่สิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยเราไม่ได้เอาเวลาไปนอนเราไม่ได้เอาเวลาไปกินเราไม่ได้เอาเวลาไปเที่ยวเราไม่ได้เอาเวลาไปทำอะไรที่ไม่เป็นประโยชน์เลยมันก็ยังเป็นประโยชน์ของตัวมันเองอยู่ก็อย่างน้อยๆก็ชื้นใจแต่มันอาจจะผิดเวลาไปนิดนึงซึ่งตอนนี้เนี่ยมันจะต้องเป็นเวลาเรียนกับทำงานอย่างเดียวแล้วนะคะตอนนี้ตำรับตำราอะไรเต็มไปหมดเลยค่ะกองรออาจารย์ธรรมวลีนะคะอยู่มันจะต้องเสร็จทุกอย่างต้องเสร็จภายในภาษานี้ไม่ได้กดดันตัวเองนะคะแต่ต้องเสร็จบอกกับตัวเองอย่างนั้นแต่เวลาก็อย่างวันนี้ก็มีเวลาค่ะคือจะแบ่งเวลาแบบนี้เอาวันนี้ก็มีเวลาแล้วก็คุยกับทั้งท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์แล้วด้วยว่าพรรษาเนี้ยของเวลาเลยก็จะมีสอนโยคีบ้างคือไม่ได้ไปอยู่ร่วมปฏิบัติละก็คือสอบปรมแล้วก็ไปดูบ้างอะไรบ้างดูแลเรื่องน้ำปานะดูแลเรื่องอาหารต่างๆแต่ว่าไม่ได้ไปคุมการปฏิบัติทั้งหมดนะคะนอกจากว่าจะมีโยคีใหม่มาก็จะแนะนำการปฏิบัติรายรับบุคคลไปทำแบบนั้นนะคะก็ทีนี้พูดต่อเรื่องของคนที่เฮ่ปรากฏว่าโยคีที่มาปฏิบัติธรรมส่วนใหญ่นะนะคะขออนุญาตเอานาฬิกาออกมาน่าจะตรงเวลาอยู่คนที่ปฏิบัติธรรมส่วนใหญ่เนี่ยใจร้อนเราลืมไปค่ะท่านญาติธรรมว่าชีวิตของเราทุกวันเนี่ยเรามีความทุกข์มาตลอดก็เพราะว่าเราพยายามจะให้มันสำเร็จแล้วบางคนเนี่ยที่มาเข้าวัดเนี่ยก็เพราะว่ามันไม่สำเร็จสาธุค่ะเดินทางปลอดภัยค่ะพี่เพชรอนุโมทนาบุญค่ะเดินทางปลอดภัยค่ะก็พี่เพชรเดินทางกลับแล้วค่ะได้ทำทุกคนก็มาทุกคนก็ไปสร้างความดีกันนะคะเจอกันเนี่ยการเจอกันมันมีค่ามากที่สุดเลยค่ะตรงที่ว่าเราเจอกับใครแล้วเนี่ยเราควรจะเอาความดีให้กันเอาไว้เมื่อเราจากกันเนี่ยเราจะได้คิดถึงกันในสิ่งที่ดีๆนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดของการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏเพราะความไม่มีศีลทำให้เราเจอกับคนอื่นแล้วสร้างเวรสร้างกรรมค่ะท่านญาติธรรมเราสร้างเวรสร้างกรรมกับคนอื่นก็เพราะเราไม่มีศีลเราละเอียดไม่พอเราไม่มีโยนิโสมนสิการเราจึงเบียดเบียนคนอื่นบางครั้งโดยที่เราไม่รู้ตัวเราปล่อยให้กิเลสของเราเนี่ยทำงานเกินเลยจนกลายเป็นวิบากกรรมที่เราต้องรับในอนาคตแบบนี้คือสิ่งที่น่ากลัวอย่างที่เราได้พูดกันไว้ว่าหน้าที่อะค่ะหลวงพ่อโชดกเนี่ยท่านสอนว่าโจรเนี่ยคุยเสียงดังโจรเนี่ยนะคะโจรเนี่ยมันก็มีเขาก็มีหน้าที่ที่จะต้องขโมยเพราะเขารู้สึกว่ามันเป็นหน้าที่ของเขาไงคะเขาก็พยายามที่จะขโมยจ้องดูซิว่าไอ้คนที่มันเป็นเหยื่อเนี่ยมันจะเผลอเมื่อไหร่ส่วนเราที่เราเป็นคนดีเนี่ยเราก็ควรที่จะมีสติในการระวังตัวเองทุกคนก็มีหน้าที่เขาหมดเลยค่ะแต่หน้าที่บางหน้าที่ก็พาตัวเองตกนรกหน้าที่บางหน้าที่ก็พาตัวเองขึ้นสวรรค์มันอยู่ที่เราเนี่ยจะเลือกว่าเราจะทำอะไรพอเรามองแบบนี้ปุ๊บใจมันเบาแต่มันมีสาระรู้จักไหมคะเบาแต่มีสาระไม่ใช่แบบเบาแบบไร้สาระนะเบาแต่มีสาระวันแต่ละวันลมหายใจที่มันออกไปกับลมหายใจที่มันเข้ามาเนี่ยมันมีสาระแค่ไหน
สาระนี่สำคัญมากนะคะเพราะมันคือวิบากกรรมของเราเลยนะคะอย่างหลวงพ่อชาเคยพูดถึงเรื่องของจุดหมายเหมือนกันค่ะอันเดียวกันหลวงพ่อชาเนี่ยเคยพูดถึงจุดหมายว่าอย่างเช่นเราปลูกต้นไม้เราจะปลูกต้นอะไรล่ะสมมุติว่าเราปลูกชวนชมธรรมชาติของชวนชมเป็นยังไงอันดับแรกคุณต้องเข้าใจก่อนว่าชวนชมนะเป็นต้นไม้ดอกที่ไม่ชอบน้ำสามารถอยู่ในที่แห้งได้อะไรเงี้ยคุณต้องรู้จักก่อนแต่ถ้าเกิดคุณจะปลูกของที่ต้องการน้ำตลอดเวลาแต่คุณขี้เกียจรดน้ำมันก็จะทำให้อุปนิสัยของคุณเนี่ยที่ขี้เกียจเนี่ยมันลำบากคือหลายคนเนี่ยมักจะเป็นค่ะถ้าอยากจะได้อะไรปุ๊บเนี่ยเหมือนกับคนที่แต่งงานคนที่มีสามีคนที่มีภรรยาเนี่ยตอนที่เรารักผู้หญิงสักคนนึงหรือรักผู้ชายสักคนเนี่ยเราจะฝืนเราไม่ได้ดูหรอกว่าผู้หญิงคนนี้มีบุคลิกแบบไหนหรือผู้ชายคนนี้มีบุคลิกแบบไหนแล้วเราเองเนี่ยเมื่อไปอยู่กับผู้หญิงคนนี้หรือไปอยู่กับผู้ชายคนนี้เนี่ยเราจะลำบากไหมถ้าเกิดมันต้องอยู่ด้วยกันตลอดชีวิตแต่ตอนที่มันมีความอยากตอนที่มันมีกิเลสเนี่ยมันยอมไงคะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นแบบนี้เยอะมากคนที่เป็นคู่กันยอมทุกอย่างค่ะไม่เคยทำอะไรก็ทำไม่เคยเป็นอะไรก็เป็นเพื่อที่จะได้มาในสิ่งที่ตัวเองต้องการอย่างเช่นไม่เคยเข้าวัดบางคนผู้ชายบางคนไม่เคยเข้าวัดก็ยอมเข้าวัดกับผู้หญิงค่ะเพราะว่าจะได้จีบคนเข้าวัดไงต้องเอาใจเขาไม่ชอบกินอะไรก็ชอบคือมันจะยอมทุกอย่างอ่ะผู้หญิงก็เหมือนกันไม่เคยทำกับข้าวก็กลับมาทำกับข้าวเพราะว่ารู้ว่าผู้ชายชอบทำกับข้าวอย่างเงี้ยไม่เคยแต่งตัวก็กลับมาแต่งตัวหรืออะไรก็แล้วแต่มันทำเพื่ออันนี้เป็นระยะสั้นแต่ทีนี้เนี่ยด้วยความที่ธรรมชาติของเราเนี่ยเราไม่ได้เป็นคนแบบนั้นอ้าวสวัสดีค่ะคุณตุ้มเดี๋ยวจะไปเที่ยวสวนองุ่นโดยธรรมชาติของเราเนี่ยไม่ได้เป็นแบบนั้นพอเราไม่ได้เป็นแบบนั้นปุ๊บเนี่ยพอเราอยู่ด้วยกันไปสักประมาณปีนึงไอ้ตอนที่ความรักตอนที่กิเลสมันยังอยู่เนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะอยู่ได้เพราะมันยังมีความรักหรือความใคร่เนี่ยความปรารถนากามราคะเนี่ยต่อกันอยู่แต่ความใคร่เนี่ยมันหายไปความพิศวาสที่มันเป็นกิเลสมันหายไปพอไอ้ตัวเนี้ยมันหายไปปุ๊บเนี่ยมันจะเริ่มรู้สึกแล้วว่าเฮ้ยทำไมเราต้องมานั่งทำในสิ่งที่เราไม่ชอบมันเหมือนกับคนมีสติค่ะทั้งที่ผ่านมาเนี่ยถามว่าเรามีสติหรือเปล่าเราก็ไม่มีสติแต่ตอนที่เราจะเลิกตอนที่เราจะไม่ยุ่งเนี่ยมันก็ไม่มีสติอยู่ดีเพราะมันขาดความรับผิดชอบมันก็ไม่มีสติทั้งไปทั้งมาเลยนะคะทีนี้พอเราเริ่มกลับมาหาตัวเองเราเริ่มได้แล้วไงคะเริ่มได้ในสิ่งที่เราปรารถนาเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าทำไมเราต้องไปอดทนกับคนอย่างนี้ด้วยเราโง่มาตั้งนานแล้วทำไมเราต้องอย่างนั้นเราต้องอย่างนี้นี่อะค่ะนี่คือมันคือกิเลสของเราที่ผ่านมาที่เราอยากจะได้อะไรเนี่ยเราก็จะพยายามทุ่มเทกับมันแล้วเราก็จะทำให้สำเร็จแล้วเราก็จะทุกข์เหมือนกับปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้ก็เช่นเดียวกันปลูกต้นไม้เนี่ยอย่างคุณตุ้มปลูกต้นไม้เนี่ยโหยอมรับว่าปลูกเก่งมากอะสวยเห็นคุณตุ้มถ่ายรูปมาเนี่ยชอบตั้งแต่ยังไม่รู้จักคุณตุ้มดีเลยนะคะสมัยก่อนอะตอนเป็นเพื่อนใน Facebook เนี่ยไม่แน่ใจว่าคุณหมอสมชายนะคะบอกว่าให้เป็นเพื่อนกันกับคุณตุ้มน้องเมย์อะไรเงี้ยค่ะตอนนั้นพอเป็นเพื่อนใน Facebook ตั้งแต่ยังไม่ได้ออกหน่วยก็ชอบตั้งแต่ถ่ายรูปที่บ้านมาแล้วต้นไม้คือคนต้องเข้าใจต้นไม้อ่ะถึงจะปลูกได้ว่าต้นไม้นี้มันชอบน้ำไม่ชอบน้ำชอบอากาศชอบดินอย่างไงอะไรยังไงมันต้องมีธรรมชาติของความรักสิ่งนั้นมันถึงจะสามารถอยู่กับสิ่งนั้นได้หลวงพ่อชาเปรียบเทียบการปฏิบัติเพื่อการเข้าถึงการบรรลุธรรมเนี่ยท่านเปรียบเทียบเหมือนกับการปลูกต้นไม้ว่าสมมติว่าเราปลูกชวนชมเขาไม่ชอบน้ำมากเพราะฉะนั้นเรารู้ว่าเราเป็นคนขี้เกียจ
เฮ้ยเราปลูกชวนชมได้มันตรงนิสัยเราเพราะฉะนั้นเราจะทําสิ่งนี้ได้ทนด้วยนะถ้ามันตรงกับอุปนิสัยเราเนี่ยเอ้ยชวนชมไม่ชอบน้ํามากเพราะฉะนั้นเฮ้ยเราปลูกชวนชมได้นิสัยเราเนี่ยเฮ้ยเราปลูกได้นะอะไรที่มันทนหน่อยอะไรเงี้ยปลูกขนาดปลูกทนยังตายเลยบางทีมันไม่ได้กินน้ําอะไรเงี้ยก็ปรากฏว่าปลูกชวนชมแต่สมมุติว่าต้นไม้บางอย่างเนี่ยเราเร่งมันไงเราอยากให้มันโตครับคุณตุ้มยังอยู่หรือเปล่าเราอยากให้ต้นไม้มันโตเราอยากให้มันโตเร็วๆอยากให้มันออกลูกเร็วๆอยากให้มันออกดอกเร็วๆเนี่ยเราก็เลยขยันผิดปกติเหมือนกับหนุ่มจีบสาวสาวจีบหนุ่มหรือเราต้องการอะไรจากใครสักคนหนึ่งลาภยศชื่อเสียงเนี่ยเราจะเร่งซะจนมันอาการมันจะผิดปกติกับชีวิตเราไปเลยค่ะทีนี้เราก็จะเร่งเราก็จะไปลดน้ำพรวนดินลดน้ำพรวนดินปกติเนี่ยเอาพรวนดินเนี่ยเขาอาจจะพรวนดินกันสองสามวันหรืออาจจะเป็นเดือนมาพรวนดินให้ต้นไม้สักครั้งหนึ่งแต่ปรากฏว่าเราอยากที่จะยังอยู่นะคะไม่เกินค่ะสวยจริงๆค่ะคุณตุ้มปลูกต้นไม้สวยมากนะคะชื่นชมเลยนะคะเพราะตัวเองปลูกไม่ได้ไงจะเป็นนิสัยอย่างหนึ่งคือชอบชมคนที่ทำที่เราทำไม่เป็นคือเราจะรู้สึกเก่งทันทีอะไรที่เราทำไม่ได้เนี่ยจะไม่อิจฉาเลยค่ะจะรู้สึกว่าโอ้โหคนที่ทำได้นี่ทำไมเก่งจังเลยเราทำไม่ได้อะปลูกดอกไม้นี่ออกดอกเดียวนี่ดีใจแทบตายเพราะว่าดอกไม้ตายค่ะไม่มีเวลารดน้ำต้นไม้เป็นอย่างนั้นทีนี้พอเราเนี่ยเราอยากจะให้ต้นไม้เนี่ยมันออกลูกใช่ไหมคะคุณตุ้มบางทีคนเขาไม่รู้ไงเขาก็รดน้ำพรวนดินรดน้ำพรวนดินรดน้ำพรวนดินด้วยความที่อยากจะได้อ่ะได้ลูกปรากฏว่าต้นไม้รากเน่าตายมันไม่ได้แปลว่าเราขยันแล้วเราจะได้เสมอไปการปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกันความขยันความอยากได้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีค่ะแต่เราก็ต้องใช้เป็นหลวงปู่ชาเลยสอนไว้อย่างนี้ว่าหลวงปู่ชาบอกว่าในการปลูกต้นไม้เนี่ยเราเนี่ยต้องรู้ธรรมชาติของต้นไม้ซะก่อนแล้วเราก็ทำหน้าที่ให้มันตรงกับที่ต้นไม้ต้องการต้นไม้ชอบน้ำขนาดไหนต้นไม้ชอบดินแบบไหนเรามีหน้าที่ดูแลเอาใจใส่ต้นไม้แต่เราไม่ได้มีหน้าที่โตเราไม่ได้มีหน้าที่ออกดอกนะคะเราไม่ได้มีหน้าที่อ๋อใช่ค่ะคุณดาเล่บอกมีคนทำอาหารบอกอร่อยดีใจแทบตายแล้วเป็นอย่างนั้นอะไรที่เราทำไม่ถนัดแล้วคนอื่นทำได้นะเราจะรู้สึกชื่นชมต้องฝึกนิสัยนี้ค่ะเพราะผู้หญิงส่วนใหญ่จะไม่เป็นถ้าตัวเองทำอะไรไม่ได้หรือตัวเองไม่ได้ทำเนี่ยมันจะอิจฉาโดยที่เราไม่รู้ตัวอะไรที่เราไม่มีแล้วเราไปเกลียดเขาแสดงว่านั่นมันคือเป็นอย่างนั้นแหละแต่ถ้าเกิดว่าเขามีอะไรอยู่แล้วเราทำไม่ได้เนี่ยอย่างตัวเองเนี่ยจะฝึกค่ะอย่างเช่นเราทำอะไรไม่ได้ปุ๊บเขาทำได้หูเก่งอ่ะสอนหน่อยสิอย่างนี้เลยอย่างคุณตุ้มปลูกต้นไม้เนี่ยบอกตรงเลยค่ะว่าอยากจะชวนไปอยู่วัดด้วยกันเลย ถ้าเกิดคุณตุ้มมาอยู่วัดนะวัดคงสวยมากคิดในใจรู้กลัวผีอีกไม่มาอีกอย่างเงี้ยนะคะทีนี้ปรากฏว่าหลวงปู่ชาเนี่ยสอนให้เราเนี่ยวางใจเป็นปลูกต้นไม้เนี่ยรดน้ำพรวนดินมันเป็นหน้าที่ของต้นไม้ที่มันเนี่ยจะโตที่มันจะออกดอกที่มันจะออกลูกการปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกันเรามีหน้าที่ทำให้มันถูกทำให้มันตรงกับปัจจุบันให้มันได้แล้วผลมันจะมาของมันเองเราเนี่ยไม่มีหน้าที่จะบังคับให้ผลมันสำเร็จแต่ปรากฏว่าทุกวันนี้แม้กระทั่งทางโลกแล้วก็แม้กระทั่งทางธรรมเนี่ยเรามักจะพยายามบังคับให้มันสำเร็จปัญหามันอยู่ตรงนี้จะเอาอะไรก็ต้องเอาให้ได้ดั่งใจจะเอาอะไรก็ต้องเอาให้ได้ดั่งใจบีบทุกสิ่งทุกอย่างให้มันมาเป็นความสำเร็จเราคิดว่าการที่คนยอมรับเนี่ยหลายคนเข้าใจผิดว่าความสำเร็จคือการยอมรับของคนทั้งหมดแต่ความจริงไม่ใช่ความสำเร็จไม่ใช่การยอมรับของคนทั้งหมดการยอมรับเป็นเพียงส่วนหนึ่งของความสำเร็จแต่ความสำเร็จมันคือสิ่งที่เราทำนั้นเนี่ยสำฤทธิ์ผลจริงๆโดยคุณภาพสมมุติว่าอาจารย์ธรรมวลีทำกับข้าวแล้วไม่ได้ทำเองที่ผ่านมาก็ไม่เคยทำเองมีคนมาช่วยๆๆๆๆๆพอถึงเวลาก็โพสต์ภาพโพ
ทุกทีถ้าเกิดไม่ได้ทำเองก็จะโพสต์เลยค่ะใครทำพี่หมอทำโพสต์พี่หมอทำเลยค่ะไม่ไปเอาเครดิตของคนอื่นมาเป็นของตัวเองค่ะรู้สึกว่ามันไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไปโหยหาชื่อเสียงเกียรติยศขนาดนั้นหรือคําชมอะไรขนาดนั้นใครทําก็ให้เครดิตเขาเลยค่ะอย่างพี่หมอทำเนี่ยก็โพสต์ปุ๊บก็โดยเชฟพี่หมอพรเท่านั้นสบายใจทีนี้เนี่ยพอเราทําไม่สําเร็จแต่เราไปแอบอ้างเนี่ยนั่นมันหมายถึงว่ามันอาจจะได้รับคําชมไงแต่โดยความจริงแล้วเนี่ยเราไม่ได้สําเร็จจริงใครๆจะพูดกันสักกี่ร้อยกี่พันเสียงว่าเราเก่งแต่เราไม่ได้เก่งจริงๆอ่ะเราจะภูมิใจยังไงวันนึงเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาให้เราโชว์ฝีมือโดยที่ไม่มีใครช่วยเราเลยเนี่ยเราจะทำยังไงมันเป็นอย่างนั้นมันก็จะไม่ภูมิใจตัวเองลึกๆอยู่เนี่ยไอ้ความภูมิใจนั่นแหละมันคือความสุขมันคือบุญแต่ทีนี้ถ้าสมมติว่าเราเนี่ยไม่ได้เป็นเองสิ่งที่เราต้องเป็นก็คือเราต้องวิ่งค่ะวิ่งหาวิ่งตามคนที่ทำให้กับเรานั่นแหละใครทำอาหารให้เราอ่ะเราก็ต้องตามเอาใจคนนั้นเพื่อให้เขาทำให้กับเราวันดีคืนดีมีคนมาเรียกร้องจากเราแล้วก็ต้องสั่งให้คนนี้ทำให้เราเพราะเราทำเองไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียงกิตติยศเงินทองหรืออะไรก็แล้วแต่ตราบใดที่เรายังทำด้วยตัวเองไม่ได้ค่ะแล้วมันไม่ได้สำเร็จผลด้วยตัวเองเนี่ยบุญมันก็เกิดขึ้นกับคนอื่นสมมติว่าพี่หมออมพรเนี่ยไม่สมมติอะจริงๆอ่ะแกขยันมากนะคะทำกับข้าวขึ้นโต๊ะทำกับข้าวขึ้นโต๊ะบุญมันก็เป็นของพี่หมออมพรไม่ใช่ของเราเขาทำเขาก็ได้เราจะไปแอบอ้างบุญของคนอื่นเขาก็ไม่ได้แต่สมมติว่าเราอาจารย์ทำยังไงดีจริงๆเราจะทำแต่พี่หมอมาขอช่วยเราให้พี่หมอทำอันนี้ได้บุญด้วยกันอย่างนี้เป็นต้นโอ้ท่านจะติธรรมคะระฆังเรียนนักธรรมมาแล้วค่ะวันนี้สอนนักธรรมด้วยค่ะพอยายทำเสร็จวันหลังวันพระระหว่างวันหลังวันพระ7-5วันจะถึงวันโกนเนี่ยเป็นวันทำงานก็จะมีภารกิจที่จะต้องทำก็คือสอนนะคะสอนนักธรรมด้วยจนถึง11โมงแต่ว่าวันโกนกับวันพระเป็นวันหยุดค่ะหยุดทำงานแต่ไปสร้างบารมีที่อื่นแทนได้บุญด้วยกันค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะถ้ายังไงเดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะสำหรับรายการธรรมวลีขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์โบเลนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพานสองขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวลีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ